Unit 18 Video Games หน่วยที่18 Video Games Learning Objectives วัตถุประสงค์การเรียนรู้ To describe different game platforms and genres อธิบายแพลตฟอร์มและแนวเกมที่แตกต่างกัน To give opinions about video gamesให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอเกม To use adverbs correctly การใช้คำกริยาวิเศษอย่างถูกต้องบทเรียนต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบของเกมแพลตฟอร์ม A discussThe questions. Question 1. Do you play video games? ผู้เรียนเล่นวิดีโอเกมหรือไม่ Second. What are your favorite games? เกมที่โปรดปรานของผู้เรียนคือเกมอะไร Label the pictures A to D with the types of game in the box. ติดฉลากรูปภาพ A ถึง D กับชนิดของเกมในช่องว่าง Console games, PC games, handheld games, mobile phone games. รูปที่หนึ่งควรจะเป็นเกมประเภทใดครับรูปที่2รูปที่3รูปที่4คำตอบคือรูปที่1 handheld games เกมประเภทมือถือB. Console games เกมประเภทคอนโซล C. Mobile phone games เกมที่ใช้เล่นบนโทรศัพท์มือถือ D. PC games เกมประเภทเล่นบนเครื่อง PCVideo games are played on variety of electronic devices or platforms. วิดีโอเกมสามารถเล่นได้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือบนแพลตฟอร์ม Complete these sentences with game platform from the box. จงเติมประโยคเหล่านี้ด้วยเกมแพลตฟอร์มมีดังต่อไปนี้Personal computer, video game consoles, portable gaming devices, TG, mobile phone. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องเล่นวิดีโอเกมอุปกรณ์เล่นเกมแบบพกพาและก็โทรศัพท์มือถือ 3G. First, game control จะเล่นได้เมื่อตัวอย่างเช่น Sony PS4 หรือ Microsoft Xbox ในอดีตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เชื่อมต่อกับทีวีหรือจอภาพวิดีโอมาตรฐานเท่านั้น Now they can also be connected to the net via cables or wirelessly ตอนนี้พวกเขายังสามารถต่อเชื่อมกับเน็ตผ่านสายหรือแบบไร้สายก็ได้Question number 2. Handheld games are played on. เกมบนมือถือจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อคำตอบคือ Portable gaming devices. On portable gaming devices ต้องเล่นบนอุปกรณ์เก
เกมบนมือ such as the Sony PSP ตัวอย่างเช่น Sony PSP and the Nintendo Switch อุปกรณ์ Nintendo ยี่ห้อรุ่น Switch you can also play games on some graphic calculators and watchesนอกจากนี้คุณยังสามารถจะเล่นเกมบนอุปกรณ์คำนวณและนาฬิกาได้ 3. Don't worry if you don't have a game console ไม่ต้องกังวลถ้าคุณไม่มีคอนโซลเกม You can still play PC games on a personal computer คุณสามารถเล่นเกมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทบุคคลหรือ PCThe graphics are even more impressive if you have a high resolution monitor. กราฟิกจะมีความประทับใจมากขึ้นถ้าหากคุณมีจอภาพที่มีความละเอียดสูง You can buy games on the CD and DVDs or download them from the internet. นอกจากนี้ยังสามารถซื้อเกมบนแผ่น CD หรือ DVDหรือจะดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต Number 4 Some mobile phone games are claimed to run natively on the chip of คำตอบคือ 3G mobile phone เกมโทรศัพท์มือถือบางเกมได้รับการตั้งโปรแกรมให้ทำงานบนชิปของอุปกรณ์ที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือ 3GFor instance, ตัวอย่างเช่น Snake is installed on Nokia phones. มีการติดตั้งเกมงูบนโทรศัพท์ Nokia. Many Java-based games are also available via download. นอกจากนี้ยังมีเกมที่เขียนด้วยภาษา Java หลายเกมที่สามารถดาวน์โหลดได้ต่อไปเราจะพูดถึงประเภทของวิดีโอเกม Game Genres How many different game genres can you think of? ผู้เรียนสามารถบอกได้ไหมว่าวิดีโอเกมนั้นมีกี่ประเภท Make a list and then read the text to see how many genres from your list are mentioned. ลองทำรายการดูนะครับและอ่านข้อความเพื่อดูว่าวิดีโอหลายประเภทจากรายการของผู้เรียนที่เขียนตรงกันหรือไม่ประเภทเกมGame Genres มีหลายประเภทและหลากหลายประเภทที่ยากที่จะทำให้แต่ละเกมเป็นหมวดหมู่เฉพาะได้ในบทความต่อไปนี้จะอธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานที่แตกต่างระหว่างวิดีโอเกม There are many different genres are mixes of genresThat is difficult to put each game into a specific category. In the following article, we will cover the basic genres that differentiate between games. ประเภทเกมแรกนะครับที่อยากจะแนะนำ The first person shooter FPS เกมประเภทยิงคนแรก An action genres เกมประเภท action are currently the most popular กำลังเป็นที่นิยมมากที่สุดตัวอย่างเช่น Half-Life, Halo และ Call of Duty เป็นเกมที่นิยมในหมวด P FPS มาก For Action สำหรับเกมประเภท Action เป็นเกมที่ถูกคิดค้นเป็นนวัตกรรมเช่น The Grand Theft Auto SeriesGear of War และ Spin Cell ซึ่งเป็นที่นิยมและประสบความสำเร็จอย่างมากในขณะนี้ประเภทเกมต่อมา The Role Playing Game RPG เกมแนวเพลย์ประเภทบทบาทยังคงแข็งแกร่งตลอดประวัติศาสตร์ของเกมคอนโซลและ PC ที่ฮิตในปัจจุบันเช่นเกมFinal Fantasy 12 Oblivion และ Knights of the Old Republic ส
ซึ่งเป็นพื้นฐานมาจากเกมมาจากรากฐานของเกมแบบ RPG ทั้งหมดการพัฒนาล่าสุดของ RPG เป็นการพัฒนาแบบออนไลน์ซึ่งได้รับความนิยมอย่างหนาแน่นและเป็นไปได้ในการเข้าถึงบรอดแบนด์ที่กว้างขวางทำให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมระดับโลกกับผู้คนนับพันทั่วโลกในโลกเสมือนจริงได้อย่างต่อเนื่อง